ขณะที่ยังเคลียร์สายคุณสรวุฒิไม่ได้เราจะไปกันที่เรื่องของสาวเออีกทีหนึ่งดีกว่าไหมที่ดินพบท.5เหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่เมื่อวานทุกคนก็ถามผิดไม่ผิดจะโดนอะไรอย่างไรนะคะพยายามจะให้ทางกระทรวงเกษตรมีความชัดเจนเพราะบอกมันเป็นที่สปก.กระทรวงเกษตรมาเคลียร์หน่อยสิเอาอย่างนี้ฮิตเดอะพอยต์ดีกว่าเข้าสู่ประเด็นเลยสังคมเริ่มเจียวจ้าวทั้งคืนเมื่อคืนทั้งคืนสังคมเริ่มเจียวจ้าวค่ะเพราะผู้กองธรรมนัสน้ำตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรกำกับดูแลสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทำท่าสอแววจะอุ้มเจ๊เอ๋เขาว่าแบบนั้นค่ะสออุ้มสาวเอ๋เขาเป็นอย่างนี้ไม่ผิดไม่ได้บุกรุกสังคมว่าไงแต่ที่จริงเมื่อคืนในโซเชียลมีเดียเขาว่ากันไปแล้วนะค่ะกระหน่ำกันไปแล้วเอาละครับเรามาเรียงเดี๋ยวเปลี่ยน CG ด้วยนะฮะเรามาเรียงข้อมูลมาเรียงข้อมูลกันนะครับมาดูข้อมูลกันตรงนี้นิดหนึ่งนะคะพุ่งเป้าไปที่หน่วยงานที่กำกับสปก.กับที่ดินที่คุณเอ๋ปรินาเอาละครับเมื่อวาน13พฤศจิกาค่ะเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดของทั้งสปก.และของทั้งกรมป่าไม้ก็รายงานข้อเท็จจริงในเบื้องต้นกลับมาที่ส่วนกลางทั้ง2หน่วยงานละสปก.ก็รายงานไปที่กระทรวงเกษตรด่านแรกไปรายงานผู้กองธรรมนัสรัฐมนตรีช่วยก่อนด่านที่2จึงยกระดับขยับไปรายงานรัฐมนตรีว่าการทางฝั่งกรมป่าไม้บนโต๊ะทำงานของรัฐมนตรีท็อปเวลาวุฒิศิลปอาชาก็มีข้อมูลมาข้อมูลครบแล้วล่ะนะครับแต่คราวนี้สังคมเขาโฟกัสไปที่กระทรวงเกษตรค่ะเพราะสาวเอ๋อยู่พลังประชารัฐถูกต้องค่ะและเพราะรัฐมนตรีกำกับดูแลสปก.ก็อยู่พลังประชารัฐร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยแหละค่ะเขาอยากรู้ว่าสุดท้ายจะจบยังไงเอาละครับปรากฏว่าแหล่งข่าวในสปก.กระซิบกับนักข่าวเป็นข้อมูลชุดหนึ่งใช่ค่ะขณะเดียวกันร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าให้สัมภาษณ์หลังจากได้รับรายงานสปก.ปรากฏว่ากลับกลายเป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งก็เลยงงแล้วตกลงจงเชื่ออันไหนคะข้อมูลพร้อมแล้วมาเลยนะคะข้อมูลพร้อมแล้วมาเลยถ้าเช่นนั้นนะไปดูข้อมูลกันเลยไหมได้ครับถ้าเช่นนั้นเราก็เรียงจากอะไรก่อนเรียงจากอะไรก่อนเอ่ยแหล่งข่าวในสปก.ก่อนแม้เขาสรุปมาว่าอย่างไรก่อนที่จะไปดูข้อมูลบนโต๊ะของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรคือขณะนี้มีการสั่งปิดปากคนในสปก.โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับเลขาธิการสปก.ก็ยังไม่กล้าให้ข่าวสักเท่าไหร่ยกเว้นจวนตัวคือเจอนักข่าวล้อมหน้าล้อมหลังเอาไมค์จ่อปากปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ต้องพูดเสียหน่อยแต่คราวนี้เป็นระดับคนทำงานในสปก.เขากระซิบบอกนักข่าวอย่างนี้จากการตรวจสอบพิกัดในแผนที่พบว่าที่ดินพบท.5ของสส.ปรินาอยู่ในเขตสปก.อำเภอบ้านบึงกว่า800ไร่และอยู่ในเขตสปก.อำเภอสวนพึ่งอีกกว่า600ไร่เป็นพื้นที่ที่มีภูเขาอยู่ตรงกลางอีกทั้งบางส่วนก็ยังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเอาล่ะครับสรุปได้ว่าจากการไปตรวจสอบพิกัดพบว่าบางส่วนของที่ดินนั้นอยู่ในเขตสปก.บ้านบึงบางส่วนนั้นอยู่ในเขตสปก.สวนพึ่งบางส่วนนั้นอยู่ในเขตป่าสงวนและบางส่วนนั้นเป็นภูเขามีภูเขาอยู่ตรงกลางมีภูเขาอยู่ตรงกลางด้วยนะอันนี้แหล่งข่าวในสปก.สอดคล้องกับภาพฟาร์มไก่ของสส.ปรินาค่ะเรานำขึ้นจอเมื่อวันก่อนใช่ไหมครับใช่แล้วเราเห็นเลยใช่ไหมครับว่าฟาร์มไก่ของสส.ปรินาเนี่ยมันอยู่ติดภูเขาอ่ะโอ้โหทำเลดีมากเลยสวยค่ะเอาละครับแต่คราวนี้หันกลับไปฟังผู้กองธรรมนัสให้สัมภาษณ์สักนิดหนึ่งก็สัมภาษณ์ยาวแต่เราจับประเด็นมาไฮไลท์เราจับประเด็นมาสัก3ประเด็นแล้วกันเริ่มจากประเด็นแรกผู้กองธรรมนัสให้สัมภาษณ์เรื่องที่ดินของสส.เอ๋ว่าโดยสรุปที่ดินของคุณเอ๋แปลงหน้าเป็นสปก.แปลงกลางเขามีเอกสารสิทธิ์และแปลงหลังเป็นสปก.มี3แปลงนะหน้ากลางหลังหน้ากับหลังเป็นสปก.ส่วนตรงกลางบอกมีเอกสารสิทธิ์ค่ะทวนอีกครั้งที่ดินของคุณเอ๋แปลงหน้าเป็นสปก.แปลงกลางมีเอกสารสิทธิ์แปลงหลังเป็นสปก.ทีนี้แปลงกลางที่บอกว่ามีเอกสารสิทธิ์ผู้กองธรรมนัสก็บอกว่าสาวเอ๋ยืนยันว่ามีนส.3และมีสค.1เอ๊ะงงมาได้ยังไงเดี๋ยวตรงนี้ซีเรียสนะตรงนี้สำคัญนะผู้กองธรรมนัสบอกว่าที่ดินของเอ๋แบ่งเป็น3แปลงค่ะแปลงหน้าเป็นสปก.แปลงกลางมีเอกสารสิทธิ์ในสส3สค1แปลงหลังเป็นที่สปก.ขีดเส้นใต้ตรงแปลงกลางที่บอกว่ามีนส3และสค1เอาไว้ก่อนนะ
ความอีกตอนหนึ่งผู้กองธรรมนัสบอกว่าคุณเอ๋ยืนยันว่าที่ดินทั้งหมดทางครอบครัวคุณเอ๋ครอบครองมาตั้งแต่ปี2489ก่อนกรมป่าไม้จะส่งมอบพื้นที่ให้กับสปกรในปี2536เอาล่ะครับฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะ 1,700 ไร่ของสสเอผู้กองธรรมนัสบอกว่าคุณเอ๋ยืนยันว่าที่ดินทั้งหมดครอบครัวคุณเอ๋ครอบครองมาตั้งแต่2489ก่อนที่กรมป่าไม้จะส่งมอบพื้นที่ตรงนั้นให้สปกรเพื่อนำไปทำการปฏิรูปในปี2536จำไว้นะจำข้อมูลชุดนี้ไว้นะ2489 2536เนี่ยอีกท่อนหนึ่งผู้กองธรรมนัสให้สัมภาษณ์ว่าต้องย้อนไปศึกษาว่าครอบครัวคุณเอ๋ครอบครองมากี่ปีไม่ใช่บุกรุกถือว่าไม่ผิดแต่เมื่อพื้นที่นำมาจัดสรรปฏิรูปที่ดินต้องยึดตามระเบียบสปกรเพื่อเกษตรและความอีกตอนหนึ่งก็บอกว่าก็สสเอ๋ก็ทำการเกษตรบนที่ดินตรงนั้นนั่นแหละเอ๊ะพูดอย่างนี้แปลว่าอะไรเออก็แปลว่าไม่ผิดไงวันก่อนเราสัมภาษณ์อธิบดีกรมป่าไม้คุณอัธพลเจริญฉันสาคุณอัธพลบอกว่าที่ดินของคุณเอ๋ทั้งหมดเนี่ยเดิมเป็นป่าสงวนใช่ต่อมาปี36ก็ยกให้สปกรเพื่อ นำไปทำการปฏิรูปค่ะคำถามว่าคำถามนศ3สค1แปลงกลางที่ผู้กองธรรมนัสพูดน่ะมันมาจากไหนมาได้ไงมันมาได้ไงมาได้ยังไงในเมื่อกรมป่าไม้เขาก็ยืนยันว่าที่ตรงนั้นของกรมป่าไม้มาก่อนผู้กองธรรมนัสบอกว่าคุณเอ๋ยืนยันว่าครอบครัวคุณเอ๋ถือครองที่ดินตรงนั้นมาตั้งแต่2489หักล้างถางพงมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์จำไว้นะจำไว้ค่ะจำไว้นะจำไว้ค่ะว่ามีข้อมูลชุดอะไรมาย้อนแย้งกับตรงนี้หรือมันแปลงๆหรือเปล่าจำไว้นะค่ะแต่คราวนี้เราย้อนไปฟังพ่อของสสเอ๋น้ำตาคลอพยายามที่จะแก้ตัวแจกแจงชี้แจงแทนลูกสาวของตัวเองออกมาปกป้องลูกสาวตัวเองไปน้ำตาคลอกับนักข่าวที่สภาวันก่อนค่ะข้อมูลจากปากของคุณทวีไกรคุปอดีตรัฐมนตรีช่วย2กระทรวงพาณิชย์คมนาคมพ่อของสสเอ๋มันหนังคนละม้วนหรือเปล่าฟังกันอีกทีแล้วฟังกันให้ชัดๆแล้วก็จับกันทุกประโยคดีกว่าไหมเชิญนะเชิญค่ะความจริงปรินาเนี่ยเขาอยากให้ผมเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ต้องไปแถลงอะไรนะแต่ผมเห็นว่าสิ่งที่ลงเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้กับลูกสาวผมและวงศ์ตระกูลของผมในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นพ่อนะฮะแล้วก็รู้เรื่องนี้ดีนะฮะจึงขอความเป็นธรรมผ่านสื่อครับนะที่จะเรียนว่าลูกสาวผมปรินาเนี่ยเขาไม่ได้บุกรุกป่าสงวนตามที่เสนอข่าวกันไปตามที่ให้ข่าวข้างเดียวนะฮะเขาถือครองที่ดินแปลงดังกล่าวและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นเวลานานมากก็ไม่มีเรื่องอะไรมาร้องเรียนนะครับนะก็รู้กันทั้งนั้นแหละก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมาเกิดขึ้นในช่วงนี้เพราะว่าเอ๋เนี่ยเขาเล่นแรงนะได้พูดถึงปฏิปรายในสภาพูดถึงอดีตสองนายกรัฐมนตรีนะหนีคดีติดคุกคดีทุจริตในต่างประเทศสวยสุขนะลูกน้องติดคุกหัวโตอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเป็นคนที่กล้าพูดนะฮะมันจึงสะท้อนถึงการที่จะเป็นเกมการเมืองที่จะทำให้ปรินาลูกสาวผมเนี่ยเสียหายได้เครดิตเป็นเกมการเมืองกันนะจึงขอความเป็นธรรมนะเป็นพ่อให้กับลูกสาวผมเขาไม่ได้บุกรุกที่ดินแปลงดังกล่าวนี้นะเขาได้มาจากจากการที่ไปซื้อจากมือสองมือสามเป็นมือที่ไหนไม่ทราบเลยนะที่เขาถือครองก่อนและปลูกไร่ปลูกมันทำประโยชน์เขาซื้อจากคนเหล่านี้นะเขาไม่ใช่เป็นผู้บุกรุกอะไรทั้งสิ้นแต่ที่ซื้อมาเนี่ยอาจจะเป็นมือสองมือสามมือสี่อะไรก็ได้ก็ไม่รู้แหละต้องขอเรียนเรื่องที่ดินหน่อยนะเพื่อเป็นได้เข้าใจว่าที่ดินในประเทศไทยเนี่ย
โฉนดที่ดินในประเทศไทยที่ออกกันทุกแปลงเป็นล้านล้านโฉนดเนี่ยเดิมทีเดียวก็เป็นที่ของรัฐเป็นที่สาธารณะเป็นที่ป่าสงวนนะครับก็มีปัญหาเมื่อร้อยปีหรือเกือบร้อยปีมาที่แล้วนะก็มีปัญหาระหว่างรัฐเอาแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วทุกนาทีมีค่าจริงๆสรุปฟังคุณพ่อคุณเอ๋แล้วว่าไงคะตกลงที่ดินมันที่มาที่ไปที่ดินมันไม่เหมือนกันบอกว่าเอ๋ไปซื้อมาซื้อมาจากเกษตรกรไม่รู้มือ2มือ3หรือมือ4อ้าวตกลงซื้อมาหรือถือครองหักล้างถังพงถือครองมาตั้งแต่2489ก่อน2489ตกลงเป็นที่มรดกตกทอดหรือคุณเอ๋ไปซื้อมาจากเกษตรกรมันต่างกันนะนั่นสิเออแล้วตกลงจะเชื่อข้อมูลไหนดีที่คุณเอ๋ไปรายงานเอางี้เบรกสักครู่ประเดี๋ยวกลับมาเราจะมีแผนที่ชี้พิกัดที่ตั้งฟาร์มไก่ของคุณเอ๋มันอยู่ตรงไหนกันแน่สักครู่เดียวพักสักครู่ครับ